วัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติจะมานำเสนอเมนูที่มีชื่อว่าไก่ย่างขมิ้นครับไก่ย่างขมิ้นเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยไก่ย่างบ้านเราก็จะมีหลายแบบหลายสไตล์นะแต่ถ้าเกิดพูดถึงไก่ย่างที่มีสีเหลืองเนี่ยก็ทุกคนก็อาจจะอ่อนนะฮะบางคนก็อาจจะเคยทานมาแล้วบางคนก็อาจจะเคยเห็นเวลาไปเที่ยวทะเลหรือไปอะไรเงี้ยฮะตามข้างทางของเราก็จะมีขายใช่ไหมแล้วก็วิธีทำเนี่ยก็ไม่ยากเลยมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับไก่ย่างขมิ้นนะครับเบสิกเลยก็จะมีไก่นะฮะวันนี้ผมใช้ส่วนสะโพกแล้วกันน่าจะกินง่ายดีแล้วก็น่าจะชิ้นพอดีคำอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวไปหั่นอีกทีกระเทียมไทยครับรากผักชีขมิ้นอย่างนี้เลยนะเหลืองๆแบบนี้พริกไทยซีอิ๊วขาวครับสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่ foodtravel.tv นะครับเรามาลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มด้วยรากผักชีนะฮะโรยเกลือด้วยนิดนึงตามด้วยกระเทียมนะครับพริกไทยด้วยเลยละกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือขมิ้นนะครับสูตรนี้เนี่ยจะเป็นสูตรแบบว่าทำง่ายๆเป็นสูตรที่ใช้เครื่องปรุงน้อยนะฮะสำหรับใครที่มีสูตรลับหรือว่าไปรู้สูตรเด็ดๆมานะฮะสามารถใส่ได้ตามที่ไปเจอมาเลยนะฮะอันนี้เป็นสูตรแบบง่ายๆนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมก็จะเอาส่วนผสมที่ได้นะมาใส่กับไก่ขออนุญาตใช้มือเลยนะครับแต่ว่าต้องล้างมือก่อนนะแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับทางบ้านนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าอยากจะใส่น้ำมันหอยหรือว่าอยากจะใส่อะไรเพิ่มเนี่ยก็ลองดูนะครับอันนี้เป็นสูตรแบบว่าทำง่ายๆอะไรเงี้ยชิลๆแล้วก็ถ้ามันไม่เหลืองตามที่ต้องการเนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะตำขมิ้นใส่เพิ่มลงไปอีกหรือว่าถ้าเกิดใครมีพวกผงขมิ้นเนี่ยก็ใช้แทนได้เหมือนกันหรือว่าถ้าเกิดทางบ้านใช้ไก่ส่วนอกไก่หรือว่าอยากให้ไก่มันนุ่มอะไรเงี้ยก็อาจจะใส่กะทิเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะเนี่ยแล้วหลังจากนี้เราก็จะเอาไปหมักทิ้งไว้สัก2ชั่วโมงอะไรเงี้ย3ชั่วโมงก็แล้วปิดไว้แล้วก็เข้าตู้เย็นครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันใหม่ครับครับหลังจากที่ผมหมักไก่มาตั้งแต่สายๆวันนี้นะฮะตอนนี้ก็เย็นละผ่านมาประมาณ4-5ชั่วโมงก็น่าจะใช้ได้ฮะผมก็จะลงไปย่างเลยในกระทะสำหรับย่างผมก็จะเอาตรงหนังลงไปก่อนเลยละกันจะได้ไม่ติดกระทะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนังไก่มันมีน้ำมันใช่ไหมพอโดนกับไอ้เหล็กร้อนๆเนี่ยมันก็ไหลออกมามันก็จะไม่ติดกระทะนะเท่านั้นเองแล้วก็รอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะกลับด้านให้ดูแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไก่ย่างของเราหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะเห็นไหมเอ่ยผมก็จะหั่นลงจานแล้วทีเนี้ยจะหั่นสไตล์ไหนก็ได้เลยนะผมขอหั่นแฉลบนิดนึงแล้วก็จานอยู่นี่นะครับพื้นที่แออัดนิดหน่อยใส่ไก่เข้าไปครับเสร็จแล้วเรียบร้อยหน้าตาสวยงาม
ขออนุญาตใช้มือนะครับกับไก่ย่างขมิ้นข้าวเหนียวน้ำจิ้มแจ่วหรือว่าจะน้ำจิ้มซอสพริกหรือจะอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยนะเหมือนเดิมอัตราส่วนก็ที่เว็บfoodtravel.tv นะครับวันนี้ควรตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ